เอาละครับคลิปที่3นะครับเรายังอยู่ในคลิปเรื่องของ Starpy อยู่นะครับผมคลิปนี้จะลองใช้ประเภท Database ที่เป็น MySQL ดูนะครับเพราะว่าด้วยตัวของด้วยตัวของในส่วน Quick Start เนี่ยมันจะยังไม่ได้บันทึกสร้าง Database ลงไปเก็บในประเภทที่เราต้องการนะครับมันจะมีให้เลือกหลายประเภทเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในโรดแมปของคลิปนี้นะครับเราจะทําขั้นตอนกันตามนี้นะครับเราจะไล่ไปทีละขั้นตอนจะได้ไม่ข้ามขั้นตอนนะเพื่อที่จะไปในรูปแบบในแนวทางเดียวกันซึ่งถ้าบางคนเคยใช้ database MySQL เนี่ยก็จะรู้จักตัวของ MariaDB นะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันถูกอัปเกรดมาแล้วกันมาจากตัวของตัวเก่าอะฮะ MySQL ตัวเก่าแต่ว่ากลายเป็น MariaDB แทนอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผิดก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเลยเราจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Workbench มาก่อนมันเป็นโปรแกรมจัดการดูตัวของMySQL นะครับผมเกี่ยวกับ database ในเครื่องเราแล้วก็เราต้องติดตั้งตัวของ MariaDB ด้วยในส่วนของ Windows นะครับก็ไปดาวน์โหลดติดตั้ง MariaDB พอดาวน์โหลดติดตั้ง MariaDB เนี่ยมันก็จะให้ใส่ตัวของ username password อะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วก็ไปตั้งค่าเอาอันนี้ผมได้ตั้งคอนเนคชันไว้แล้วนะฮะเป็นของ MariaDB ถ้าเปิดถ้าหาว่าใครเข้าตอนแรกก็ไปบวกคอนเนคชันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อแล้วก็ใส่ค่าไปตามนี้นะฮะใส่ username password ไปตามที่เราตั้งค่าไว้เดี๋ยวผมจะลองเทสคอนเนคชันก่อนอันนี้จะยังไม่เกี่ยวกับ Starpy นะอันนี้เกี่ยวกับแค่ Workbench ไปเชื่อมต่อกับ MariaDB นะครับโอเคอันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็ไปเชื่อมต่อ database ได้แล้วนะฮะเราจะปิดไปก่อนทีนี้เนี่ยให้ไปสร้างชื่อ database นะครับ mydb ให้ไปสร้างไว้นะครับให้ double click เข้าไปอันนี้คือเป็นส่วนที่ผมสร้างไว้นะครับเวลาจะสร้างใหม่ก็new schema create schema นะฮะใส่ชื่อลงไปนะครับแล้วก็กำหนด character ที่ต้องการอันนี้ก็เป็นตัว database ที่สร้างขึ้นมานะครับตรงนี้เราสร้างเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่เชื่อมกับตัว Starpy นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเชื่อมกับตัว Starpy ยังไงนะฮะในตัวคลิปก่อนหน้าเราได้สร้างตัวของ My Project ไปแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาสร้างโปรเจกต์ที่เป็นตัวของ My-MariaDB นะฮะสร้างแอปพลิเคชันซึ่งเราก็จะต้องเปิดตัวของ Bash ขึ้นมาทีนี้เราจะต้อง CD ไปที่ตัวของโปรเจกต์ของเราถูกไหมฮะโอเคมาที่ ID แล้วก็ CD ไปที่โอเคเราจะสร้างตัวของแอปนี้เอาไว้ในนี้นะครับแล้วก็ copy แล้วก็วางได้เลยจะสังเกตว่าเราจะไม่ใส่ quick start นะครับเราเอา quick start ออกนะเราก็เลือกลูกศรลงมานะครับว่าเราไม่ Quick Start จะเป็น Custom นะครับแล้วก็เราจะเลือกเป็นอันที่3นะครับจะเห็นว่า Database ที่ให้เลือกแล้วครับจะมี SQLite นะครับผมแล้วก็ Postgres MySQL แล้วก็ Mongo เราเลือกอันที่3นะครับคราวนี้เขาจะถามหา database name เห็นไหมฮะเขาถามหา database name แล้วก็พิมพ์ไปเลย
าก็ถามว่าตัวของโฮสต์จะใช้เป็น local host ไหมนะฮะเราก็ใช้ local host พอร์ตเดิม username เราเป็น root enable ssl หรือเปล่าเราไม่ enable นะฮะกด no ไปถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับตัวของ Raspberry เราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็จะไปผูกกับตัว database ตรงนี้เลยถ้าหากว่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับในดาต้าเบสเราก็กดทับไปเลยนะฮะมันจะถามก่อนแบบนี้ทีนี้เราก็ต้อง cd นะครับเข้าไปที่ตัวของ myแล้วก็ไปสั่งรันอันนี้คือหน้าต่างจะไม่เหมือนกับตอนรีจิสเตอร์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นดาต้าเบสที่ผมเคยทำไว้แล้วนะฮะมันก็จะมีเทเบิลที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เลยนะครับสำหรับบางคนที่หน้าต่างไม่เหมือนผมมาตอนออกไปอะแล้วมันเป็นให้กรอกมากกว่าเดิมอะนั่นก็คือว่าเป็นการออโตไลท์ครั้งแรกนะฮะแต่อันนี้ผมเคยล็อกอินไปแล้วทีนี้ผมลองสร้างคอนเทนต์ไทป์ดูโอเคทุกอย่างเข้าปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูในดาต้าเบสว่าโครงสร้างในการเก็บมันเก็บยังไงจะเห็นว่าเก็บในเดสตรอนนะครับที่สร้างขึ้นมาฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับผมกับ Data ในตัวของ Content Type Builder แล้วก็ในส่วนต่างๆของ User กับ MySQL เรียบร้อยแล้วนะครับเราแทบไม่ต้องไปจัดการตรงนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปดูเลยเราแค่หน้าที่ของเราก็คืออาจจะ Export ข้อมูลหรือค่อยไปจัดการ View ดูอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับ Data แต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันก็คือตัว Back End ของเราแหละเพราะว่ามันถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์นี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อ MySQL นะครับในตัว Raspberry นะครับแต่ถ้าหากว่ามีอะไรสงสัยก็อินบ็อกซ์มาถามกันในเพจได้นะครับผม